ไปหวานกันต่อกับคู่ต่อไปนะฮะคุณสงกรานต์เตชะนรงค์กับน้องไมค์ณภัสสิหลายคนน่าจะทราบกันดีว่าคู่นี้ตอนนี้หลายคนเขาแซวกันว่าเป็นคู่รักอินฟลูเอนเซอร์เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีการไลฟ์สดและขายสินค้าทำยอดไปสูงถึง24ล้านไมค์ก็ค่ะ10ปีจะมีเท่านี้หรือเปล่าไลฟ์สดด้วยกันแป๊บเดียว24ล้านแล้วก็เป็นคู่ที่หลายคนให้ความสนใจมากๆและพูดถึงมีการแชร์กันเต็มในโซเชียลตอนนี้ถูกไหมล่าสุดคุณสงกรานต์เนี่ยมีการมาร่วมงานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการวินัยและวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดลนะก็เลยต้องขออนุญาตคว้าตัวมาพูดคุยถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ในครั้งนี้หน่อยหลายคนอยากทราบว่าเอ๊ะตอนนี้จะใช้คำว่าแฟนได้แล้วหรือยังอะไรยังไงความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นยังไงเห็นบอกว่าพอถามปุ๊บเจ้าตัวเขินเลยนะเขินยังไงเดี๋ยวชมพร้อมกันครับปลื้มใจนะไม่ได้คิดว่าจะมาถึงล้านวิวก็คืออยากทำแบบให้มันสนุกมันกลายเป็นล้านวิวขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องรู้สึกขอบคุณมากครับก็ได้ซึมซับจากตรงนี้จากเจเขาเยอะเรียกว่าเป็นจำเป็นเจข้างบ้านอยู่ไหมหรือเป็นแฟนข้างบ้านหรือเป็นแฟนคุณได้เลยไหมคะเดี๋ยวรอพูดคุยก็ไม่ได้ปิดก็ถือว่าอยู่ในช่วงศึกษาอะไรอย่างนี้กันอยู่โอ้มันตอนนี้มันเลยช่วงนั้นนะครับมันเลยจะมาถึงช่วงทำอะไรธุรกิจทำอะไรด้วยกันแล้วก็สนุกดีก็คือเหมือนเขามาเปิดมิติใหม่ให้เราอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ได้ซึมซับพลังงานตรงนี้จากเขาด้วยเพราะเขาเป็นคนแอคทีฟมากมันไม่ใช่เราเพิ่งทำแค่ชั่วโมงนั้นแต่ว่ามันก็ได้พลังของลูกค้าพลังของพาร์ทเนอร์ไอ้จริงๆพอทำงานกับแฟนนี่มันไม่มีทะเลาะกันหรอครับน้อยครับน้อยเพราะมันคุณไม่ปฏิเสธเพราะแฟนเลยนะส่วนอนาคตอีก 2-3 ปีข้างหน้านี่เป็นยังไงบ้างคะอะไรนะครับ 2-3 ปีข้างหน้าค่ะก็จะทำให้ดีที่สุดอ่า